สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่น้องทางสปป.ลาวทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับบ่าวหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของงวดประจำวันที่11นะครับผมเดือนเมษายน2565นะครับผมเป็นสูตรคัด2ตัวเด่นนะครับชุด4ตัวชุด6ตัวนะครับแนวทางที่ผมให้ไปนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆในเลขล่างชุด4ตัวนะครับในงวดที่แล้วมาแค่เลขล่างชุด4ตัวนะครับมาในตัวกลับนะครับผม4994นะครับผมให้เด่น4เด่น2ไปตัววิ่งลูดนี้หลุดนะครับพี่ๆก็มีพี่ๆหลายท่านเนาะตามเลข2นะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับก็ทำตามสูตรนะครับพี่ๆงวดที่แล้วนี่2เด่นมากนะครับสลับแนวทางที่ผมให้ไปในงวดที่แล้วนะครับแต่ไม่มานะครับผมก็สรุปนะครับก็มาใน9449นะครับผม9449ในเลขล่างชุด4ตัวนะครับเด่น4นะครับก็มาในเลขล่างชุด4ตัวเนาะนะครับ2ไม่มีนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณ นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางนะครับในงวดนี้นะครับผมตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้เด่นไปที่4แล้วก็1นะครับพี่ยังชอบ4นะครับยังชอบ4กับ1นะครับผมสำหรับตัววิ่งลูดนะครับผมตัววิ่งลูดผมให้ไปที่1นะครับพี่ตัววิ่งลูดผมให้ไปที่1นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับจับคู่ตัวเด่น4นะครับก็จะมี40 42 4548นะครับผมส่วนในเด่น1นะครับพี่เด่น1ก็จะมี10 12 17แล้วก็18นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับพี่ส่วนที่จะเน้นให้สำหรับในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่48นะครับสี่ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็17นะครับพี่นะครับก็ตัวฟันเนาะตัวฟันก็ฟันไปที่41นะครับเป็นเลขเด่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ส่วนในหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยหลักร้อยผมจะให้ไปที่8กับ0นะครับพี่ก็จะเป็น
045นะครับ812นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วน2ตัวที่ผมชอบนะครับสำหรับในงวดนี้ก็ยังชอบ2อยู่นะครับผมเนาะนี่เลยนะครับก็ให้ไป812นะครับสลับเลข3ตัวนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่ๆถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายได้นะครับหรือว่าจะรอติดตามรับชมแนวทางเลขทูบก็ได้นะครับเดี๋ยวค่ำๆนะครับผมจะจุดให้นะครับสลับแนวทางเลขทูบนะครับสลับในงวดที่แล้วเลขทูบก็เกือบแตก3ตัวนะครับพี่ๆเกือบแตก3ตัวนะครับถ้า0ไม่มาขั้นเนี่ยถ้า8มาขั้นนี่ก็ได้เฮตรงๆเลยนะครับเพราะว่าแนวทางในงวดที่แล้วน่าจะเป็น4405นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะครับเลข3ตัวออก485นะครับผมเนาะนะครับมาแค่2ตัวตัวที่3ไม่มานะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับสลับแนวทางเลขทูบงวดที่แล้วนะครับสำหรับแนวทางในสูตรแรกวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสูตรคัด2ตัวเด่นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆก็ขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับในงวดนี้ก็ขอให้พี่พี่ FC เนาะขอให้มีโชคนะครับก็อยากให้มาในเลขชุด4ตัวเนาะเลขชุด4ตัวเป็นประมาณว่าออก3ตัวนะครับก็มีพี่ๆจะได้มีโชคกันเพราะว่าบางพื้นที่ก็เล่มไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่เลขล่างนี้เลขล่างก็เอาเลขหน้าเป็นเลขล่างนะครับบางท่านก็เอาเลขตรงกลางเป็นเลขล่างนะครับแล้วแต่ละพื้นที่นะครับผมเนาะก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ปังๆเฮงๆกันทุกคนนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ